ในเหตุการณ์พฤษภาคม2553นะครับชาวกรุงเทพก็ปวดหัวกันไปตามๆกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงถ้ามีม็อบนะครับอย่างแรกเลยนี่เลยครับต้องตั้งสติครับชาวกรุงเทพมหานครทุกคนไม่งั้นจะปลอดภัยได้ยังไงประเด็นที่2ครับใครมี BB นี่ชาวกรุงเทพมี BB อยู่แล้วหยิบควักขึ้นมานะฮะกระจายข่าวไว้ทั่วว่าเราอยู่ไหนอย่างแรกคือ Facebook ครับจิ้มๆๆเข้าไปเลยว่าตอนนี้ติดอยู่ที่ออฟฟิศไฟไหม้มีควันอะไรต่างๆก็บอกไปนะครับคนที่บ้านจะได้ไม่เป็นห่วงนะฮะขั้นตอนที่2ก็คือนี่เลยครับใช้ Twitter ครับเรามีนกพิราบสื่อสารนะครับปล่อยนกออกไปทวิตให้ได้มากที่สุดนะครับจะโดนฆ่าโดนแกงโดนเผาหรือติดอยู่ที่ออฟฟิศก็ส่งไปให้หมดได้เลยทุกคนจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวิธีที่3นี่โค้ดสแควร์ครับจิ้มไปเลยฮะว่าตอนนี้มีม็อบอยู่ที่ไหนนะฮะ GPS อะไรก็จิ้มๆให้หมดนะฮะบอกตอนนี้มีม็อบที่นั่นที่นี่ออฟฟิศโดนม็อบโดนเผาไฟดับอะไรก็ว่ากันไปปลอดภัยทุกคนไม่เป็นห่วงนะครับจะได้รู้ว่าเราตายอยู่ที่ไหนนะครับในกรณีที่ไฟดับนะฮะหรือว่ามีการตัดไฟเราจะทำยังไงดีแน่นอนครับ BB ในมือของเราในแต่ละรุ่นจะมีไฟแฟลชอัตโนมัติอันฉลาดปราดเปรื่องนะครับเราก็สามารถจะใช้แจ้งสัญญาณเตือนได้นะครับแต่ว่าอย่าทำเป็นผับแล้วกันนะครับอย่าตื้อๆกันซึ่งผิดวัตถุประสงค์นะครับจะมันกันไปใหญ่แล้วเอาล่ะทีนี้ถ้าใครทำได้ตามนี้ก็ชีวิตปลอดภัยอยู่กับม็อบได้สบายๆอยู่กรุงเทพยิ้มเข้าไว้นะครับอย่าเครียดนะครับสวัสดีครับ